าต่อไม้โอ้เดี๋ยวพอรถไถออกมาทัดมาว่าเดี๋ยวพอรถไถออกไม่ทันไหมครับเมื่อกี้นี่เกือบเป็นได้เผารถไถวะเพราะรถไถจอดไว้ตรงนั้นกับเมื่อกี้นี่เศร้าโฮมดีกว่าตรงนี้มันเป็นลมได้ยังไงเอาน้ำมันนั้นเติมเข้าไปครับน้ำมันดำเกือบได้เผารถแล้วเมื่อกี้โอ้มันต้องเอายางรถนี่ไว้ข้างล่างโอ้ต้องทำวิธีใหม่ครับเนี่ยเดี๋ยวรอบหลังเดี๋ยวเอายางรถรองไว้แล้วก็ดันไม้ไปใส่แล้วค่อยจุดเผานี่บ่ได้เลยเสียยางถิ่มซื้อวะร้อนครับร้อนทดสอบหน่อยสิฝนมาตกขึ้นมันไต่อ่ะดิยังมาได้กับฝนตกลงมาบัดยังวันนี้ฝนตกลงมาอยู่นี่แต่ว่าเป็นเด็กเทียจุดรถออยเรื่องน้ำมันออยเรื่องยางรถเรามีงานหน่อยแซมพี่มาซื้อพี่ซื้อหมอนมีงานหน่อยหลายพี่พอแล้วไปจุดทางพี่เอามาจุดต้องเอามือไมโครเอายางลงข้างใต้มือไมโครใส่ทั้งเครื่องโกยฝุ่นทับมันไหวได้อยู่เอาซื้อนั่นสถานการณ์มันบีบบังคับให้เราต้องแล้วปอปินเผาเอาครับอย่างเดียวเราจะมาใช้เครื่องทุ่นแรงหลายรอบไม่ได้หลายรอบไม่ได้เราจะไม่มีอะไรเหลือเลยทีเดียวมึงไฟกับขี่ด้วยอย่างติดเอาผานี่เนาะก็บอกเอาตัวยิ่นนะอ้อยผู้เบาบ่อ้อยอยากปานนี้พี่น้องบ่อ้อยคืออ้อยไป อ้
อ้อยผู้เบาเอาข้าวไอ้ข้าวเดียวมันก็ติดตอนนี้อ้อยไปสามมือมันติดอ้อยจะหนาดำหนาแดงมันติดอยู่เฮ้ยนายนายมันไม่ใช่มีแค่ไม้มันมีดินด้วยดินยังไม่พอฝนตกไปมันคุมแล้วกันไปฝนก็ดีโพดดีโป้เมื่อใดสิมาสูงมันตกโหลดว่านแดงจึงครึ่งแล้วตกมาหมดมันจ่อยสั่นซุ้มหีมันใหม่ว่าเราได้นี่ปิดกันปิดจู้ต้องฝ่าฝนเว้ยใหม่ก็ปั่นยางเป็นยังไงบ้างครับใส่ยางเข้าไปอ่ะเป็นยังไงใหม่เบิ้งกับใหม่จะซื้อมียางมาใหม่ได้มองยางไหมขึ้นมาใหม่ไปเลยนายเนาะป้าเก่งครับนายคักนายเนี่ยเป็นงานที่น่าสงสารมากพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยเงี้ยเหรอเงี้ยย่อยให้เงี้ยย่อยเงี้ยยางเป็นงานที่นายเยอะตัวน่าสงสารดีไปเบิ้งเนี่ยเบิ้งสภาพเสียผ่าเด้อเดี๋ยวตนคนซักอยู่ว่าเดี๋ยวงานมันหนักตะวันลำบากงานมันหนักตะวันลำบากตายตายผู้เหยียดนี่งานที่เฮามันเป็นความจำเป็นครับที่เฮาต้องจูดเผาถามว่าเหตุยังที่มันมีบนเหลือครับพี่น้องถ้าเฮาประหยัดต้นทุนได้ยังที่ครับเฮาจูดเฮาเผาเอามันก็มันใหม่ได้ยังที่มันก็สิโอเคถ้ามันบ่ใหม่ก็มีทางเดียวครับคือรอดจนมันแห้งหมดแล้วจนมันจูดใหม่หมดแล้วครับแล้วอีกเพื่อ3เดือนติผู้ใดก็ยังมาเกี่ยวกันก็แล้วกันล่ะเกี่ยวก็บอกคนมาเผาโลดลำบากดีๆสิตายน้ำนะมันจืดเผาตะโมเวียนจนหอดคำนี่มันจะได้เพราะหากองไปนั่นเผาหลายๆกองนี่มันบ่แม่นกองไม่ทำไมบ่พอแล้วบ่หมดกองได้ไปเคลียร์ไปซุ้มไปนั่นหยัดใส่คือเก่าเออฮะปล่อยมันไว้นี่แล้วมันน่าสงสารมากครับผมปล่อยมันให้มันได้สักเดือนนึงอยู่ไหนมาเผามันอีกให้มันแหงอ่ะค่ะคนขันฝนบ่ตกมาหมู่บ้านนี่มันใหม่อยู่ดิถ้าแดดบ่ออกถ้าแดดออกสัก3มื้อแดดบ่ออกสัก3มื้อซ้อนนี่มันสูงใหม่เลยบึกขึ้นกระจนพอมันตกมาแล้วปึ๊บมันขึ้นกับน้ําไหลทางบ่เนาะดินมันก็อยู่น้ํานั่นบ่ล่ะอยู่น้ําใหม่นั่นบ่ล่ะมันก็เฮ็ดอมดินบ่เนี่ยดินก็อมน้ําอยากเบิดบ่ดูสภาพครับผมก็เลยคือจังขี้ตมนี่ล่ะยังอบขี้ตมไว้แต่งตัวรอๆมาสุมไฟพี่น้องโอ้เสียขาวนี่ดันให้ลองมึงก่อนย่อมๆๆมองเว้นก่อนทั้งแง่ค่ะแง่อยู่คุณพอมันเผาใหม่ที่ใหม่เผาบ่ใหม่เอาไปดันมึงดูบึ้มๆกันใส่ยางจนว่าสิ้นนึงเอา